สวีเดนสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับโกต้อม Channel กันอีกแล้วนะครับผมจัดไปนะฮะวันนี้น่าจะเป็นเควสวันสุดท้ายนะผม EP 7นะฮะ11เควสนะผม7วันกับ11เควสนะฮะเพราะฉะนั้นทำเสร็จภายในวันนี้นะครับผมรอรับ200แมวกันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนนะผมที่อยากได้เหรียญแมวนะฮะเหรียญแมวไอ้ Big Cat Coin เนี่ยนะฮะครบ200เหรียญฮะรีบทำเควสให้เสร็จนะครับผมดูจากคลิปผมได้เลยนะ7 EP นะดูให้เสร็จนะ7 EP แล้วทำให้เสร็จก่อนวันที่17ที่จะถึงนี้นะผมก่อนวันที่17ที่จะถึงนี้แล้วจะได้200 Big Cat Coin นะผมเขาว่ากันมาอย่างนั้นนะ นี่นะผมมันก็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันเขียนไว้เนี่ยเห็นไหม11เควสนะผมเนี่ย11เควส14 day เนี่ยเขาบอกว่า total เนี่ย total of 11 quest นะผม before วันที่ 17 October นะผมให้เสร็จก่อนนะฮะให้ player complete เนี่ยนะ player complete กิจกรรมนี้นะผม11 quest ก่อนวันที่17นะผมเราจะได้รับไปเลยนะผมอ่ะวันนี้เรามาดู EP สุดท้ายนะผม EP 7 นะน่าจะสุดท้ายนะเพราะว่ามันได้ชุดแล้วนั่นเองนะผมไปงมอยู่ ID หลักเมื่อกี้นะอันนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆดูตามผมได้เลยทำได้แน่นอนนะเรามาคอนเซ็ปต์เดิมนะผมสอนให้ทำให้ดูนะเหมือนจับมือทำนั่นเองนะผมจัดไปนะฮะไปเวทนี้เริ่มที่คอมมานโดนะผมไปเลยคอมมานโดนะคอมมานโดไปนะผมเดี๋ยวผมจะบอกหมดเปลือกเลยนะหมดเปลือกเลยนี่ผมไปงมมาละนี่ผมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแจกโอ้ Facebook ล็อกอินมาที่ Facebook ใช้ไม่ได้นะมั้งนะน่าจะใช่ว่ะFacebook Message Yesterday โอเคหูได้ลัคกี้คอยทั้ง30นะผมสบายแล้วกดดันทงทอสได้แล้วนะนี่นะผมเควสก็จะเริ่มตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้กลางบนนะคุยเลยการเดินทางครั้งสุดท้ายนะผมวันนี้ถือว่าจัดไว้ยากเลยนะจัดไว้ยากรอก่อนนะถ้าไม่มีอะไรขึ้นให้รอก่อนนะรอแล้วมันจะมีขึ้นนะฮะเราคือฉายาจากไหนเนี่ยนี่หน้าทายน้ำเสียงของเจ้าจริงเหรอโอเครับรูปนะผมนี่นะผมมันให้ไปที่นี่นะฮะที่นี่เลยบอกเลยว่าผมเห็นบ่อยมากนะที่เนี่ยเพราะว่ามันคือโอซิลิสนั่นเองนะที่อยู่ของโอซิลิสนะผมล่าบ่อยฮะ ผมล่าบ่อยนะที่อยู่โอซิลิสนะไปเราไปกันพีระมิดชั้น2นั่นเองนะฮะพีระมิดชั้น2ไปเลยนะผมพีระมิดชั้น2นะวันนี้ต้องดูนะฮะห้ามกอนะวันนี้ห้ามกอนะถ้ากอเพื่อนงงมากเชื่อเลยห้ามกอนี่นะผมพอมาถึงแล้วนี่นะมีแสงระยิบระยับตรงนี้นะแล้วก็ยืนตรงแสงแล้วกดถ่ายรูปนะผมนี่นะเหมือนในภาพไหมเหมือนในภาพไหมกดถ่ายเลยเรียบร้อยนะผมได้แล้วนะนี่นะแล้วกดคุยเลยนะผมไปมันก็จะส่งเราไปในห้องที่เราทำเควสนั่นเองนะฮะนี่นะแล้วก็มาคุยนะผมเนี่ยชุดที่เหลือนะผมที่เราจะต้องเอาไปรวบรวมนะ3ตัวสุดท้ายคุยเลยเพราะหลายๆครั้งมันก็จะมีประตูวาร์ปขึ้นมาอย่างนี้นะผมมีประตูวาร์ปขึ้นมาซ้ายขวาเลยนะเนี่ยขวาซ้ายมีหมดนะเข้าประตูไหนก่อนก็ได้นะแต่ถ้าจะไม่งงนะทำตามผมเลยเนี่ยเข้าประตูนี้ก่อนนี่แล้วก็มาเข้าห้องวัวนี่นะผมห้องวัวนี้นะผมเนี่ยแล้วก็กดคุยตรงกลางก่อนนะฮะฟื้นฟูสถานเริ่มต้นยืนยันสถานะที่เป็นอยู่ลาก่อนไอ้ฟื้นฟูนี่คือเริ่มทำใหม่นะฮะฟื้นฟูนี่คือเริ่มทำใหม่ส่วนยืนยันนี่คืออันที่เราเลือกแล้วเราตกลงนะครับผมโอเคฟื้นฟูก่อนนี่นะผมมาถึงเราก็กดคุยนะให้โซ่มันหายไปนะเราเลือกตัวนี้ก่อนลองเลือกดูนะว่าโซ่มันจะหายตัวไหนนะเฮ้ยกดคุยไปนะผมให้โซ่มันหายทั้งหมดนะวัดจำไม่ค่อยจะได้นะ นี่นะผมเห็นไหมกดคุยตามผมเลยนะเดินคุยตามผมเลยยืนยันนะพอเสร็จแล้วก็ยืนยันนะผมยืนยันเลยนะง่ายเพื่อนถ้าทำตามผมนี่ง่ายหมดนะนี่รับแล้วนะผมไปห้องต่อไปนะผมนะพอเราเสร็จแล้วเห็นไหมห้องประตูมันจะหายไปเห็นไหมประตูมันจะหายไปนี่อันนี้ที่ครอบๆก็จะหายไปด้วยนะเราไปห้องที่2กันเลยมาทางนี้นะผมมาทางนี้ห้องสีเหลืองเหมือนกันนะนี่เป็นด่านเหยียบสีอีกแล้วนะเพื่อนด่านเหยียบสีนะนี่นะผมทำลายคิตตันกู้คืนนี่คือเริ่มวางสีใหม่นะโอเคนี่นะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเอารูปให้ดูนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะจะต้องอาจจะเป็นรูปเหมือนกันนะนี่เรียงตามสีนี้เลยนะเรียงตามสีนี้เลยผมขยายรูปให้นี่แบบนี้เลยเอาสีเรียงตามแบบนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อนๆหยุดคลิปดูเอานะผมไอตรงตารางสีเนี่ยหยุดคลิปดูเอานะว่าเรียงยังไงนะหยุดคลิปดูเอาเดี๋ยวผมจะไปทำต่อก่อนนะฮะโอเคมาเราเริ่มทำกันนะผมหรือใครจะวิ่งเหยียบตามผมเลยก็ได้นะใครจะวิ่งเหยียบตามผมเลยก็ได้เราเก็บก่อนเลยนะฮะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเนี่ยเรียงเหมือนเดิมเลยสีส้มนะเอาสีส้มก่อนเลยสีส้มใส่จุดนี้นะส้มใส่จุดนี้มันก็จะมีสีแล้วก็สีส้มใส่จุดนี้นี่จุดนี้ใส่ไปพอแค่นี้พอต่อไปเป็นสีแดงใส่ข้างสีส้มนี่นะ1ทีแล้วก็ใส่ตรงสีม่วงนี่1ทีเสร็จแล้วนะผมต่อไปเป็นสีม่วงนะฮะสีม่วงใส่ข้างบนแดงนะฮะใส่ข้างบนแดงหนึ่งจุดนะผม1จุดแล้วก็ข้างๆสีส้มอีก1จุดนะเห็นไหมแค่นี้นะผมแค่นี้พอต่อไปสีอะไรสีเขียวไปสีเขียวนะสีเขียวใส่ตรงกลางนี่เลย1ทีกลาง1ทีเลยทีเดียวพอสีเขียวทีเดียวพอแล้วก็ไปสีฟ้านะผมสีฟ้านี่ใส่ตรงนี้นะผมสีฟ้า1อันแล้วก็ใส่ตรงนี้1อันเรียบร้อยนะผมหายไม่โดนนี่เรียบร้อยเต็มกระดานแล้วนะผมเรียงแบบผมเลยนะเรียงแบบผมเลยแล้วก็มากดตรงนี้นะผมแล้วกดเลือกทำลายคิตตันนะผมทำลายคิตเข้านี่เรียบร้อยนะผมรับไว้เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วมีประตูวาร์ปออกนั่นเองนะฮะได้เห็นไหมเพื่อนเรียงตามรูปที่ผมส่งให้ดูเลยนะเพื่อนก็จะทำได้นั่นเองนะฮะนี่เห็นไหมทำลายอีกชั้นหนึ่งแล้วนะทำลายกรอบไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไป2ห้องสุดท้ายนะไปต่อเลยนะผมต่อเลยเห็นไหมถ้าดูผมไม่งงหรอกผมบอกแล้วเหมือนจับมือทำนะนี่เข้ามาแล้วนะผมห้องอนุบิสนะรูปปั้นพูดได้นะผมค้นหาวิธีปลดผนึกนะนี่เรามาที่ตรงนี้นะผมทำให้เสาเป็นสีเหลืองทั้งหมดนะทำให้เสาเป็นสีเหลืองทั้งหมดนี่พอเป็นสีเหลืองทั้งหมดอย่างนี้ปุ๊บกดที่กล่องเลยลองเปิดนะเป็นไงง่ายนะเพื่อนแล้วเราก็รับกระดูกออกมานะผมเอากระดูกมาเส้นไหว้ไออนุบิสตัวนี้นะผมเนี่ยบูชานี่นะง่ายนะเพื่อนทำกับโกง่ายอยู่แล้วนะผมเมื่อกี้ผมว่าจะมางมได้นะ นี่นะผมอีกชั้นหนึ่งนะผมเหลือชั้นสุดท้ายนะชั้นสุดท้าย ห้องนี้ไม่ยากนะห้องนี้ไม่ยากห้องนี้ไม่ยากนะดีเลยโอเคกดคุยก่อนมันจะให้เราทำยานะทำยาเนี่ยเขาจะให้เราทำยานะอ่านดูนะเขาจะให้เราทำยาหยุดการเต้นของชีพจรได้หลายวันเนี่ยเขาจะให้เราผสมยา1ขวดนะยาขวดแรกนะผมยาขวดแรกนะผสมที่ขวดนะฮะไอ้ลังนะเนี่ยถังไม้แล้วก็ขวดนะผมถังไม้กับขวดแล้วก็ไปเลือกเลยนะสร้างนี่แล้วก็ได้ยามานะผมแล้วก็เอามาคุยกับไอ้ลาบาเซียนะผมส่งมอบแกล้งตายนะเนี่ยแกล้งตายแล้วนะผมโรมิโอนะอันนี้คือโรมิโอกับจูเลียตนะผมมันให้เรามาแสดงละครนะนี่เนี่ยนะผมสังเกตง่ายๆนะผมมันคือเรื่องโรมิโอกับจูเลียตนะเพราะฉะนั้นเราต้องเนี่ยจูเลียตมันใช้อะไรฆ่าตัวเองนะผมจูเลียตใช้อะไรฆ่าตัวเองนะจูเลียตใช้มีดนะผมจูเลียตใช้มีดในการฆ่าตัวเองนะเพราะว่ายาพิษมันหมดนั่นเองนะฮะเนี่ยเราก็เก็บมีดนะผมเก็บมีดตรงนี้นะฮะเก็บดาบตรงนี้แล้วมาเก็บเหล็กตรงนี้นะไอออนนะแล้วก็มาสร้างเป็นมีดนั่นเองนะแล้วก็เอามีดไปให้จูเลียตนะผมกริดไปให้จูเลียตนะปึ๊บนี่เห็นไหมเรื่องโรมิโอกับจูเลียตก็จะสำเร็จนั่นเองนะฮะเห็นไหมถ้าเพื่อนๆดูหนังนะพวกนี้ก็จะรู้นะฮะเนี่ยแบบผมเนี่ยเห็นไหมง่ายๆนะผมชิวๆกันไปนะกดล็อกหมดแล้วนะผมเห็นไหมทำกับโกเหมือนจับมือทำนะพูดเลยเหมือนจับมือทำนะเริ่มกดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะผมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้นะแต่อย่ากดดิสไลค์นะผมอย่ากดดิสไลค์ก็กดเลิกติดตามนะผมอยู่กันไปนานๆนะครับผมมาทำให้ดูแน่นอนนะถ้าเกมไม่ปิดผมไม่เลิกทำพูดเลยเกมไม่ปิดผมไม่เลิกทำผมจะอยู่กับเพื่อนๆไปจนเกมปิดนะผมนี่นะผมเห็นไหมชุดที่เราเก็บมาทั้งหมดนะชุดที่เราเก็บมาทั้งหมดเอามาเป็นแฟรี่ตัวนี้นะผมสวยไหมสวยไหมแล้วรอคัดซีนอยู่นะรอฉากคัดซีนอยู่นี่เราก็ได้ชุดมาแล้วนะผมปรินเซสนะผมออกนะพอเราคุยปุ๊บมันให้เราออกมาแล้วนี่นะผมเราก็ได้กล่องมาอีก1 กล่องเหมือนเดิมนะนี่กล่องกดเปิดได้เลยก็เลื่อนเดิมนะนี่นะผมเราจะได้ชุดนี้มานะฮะเนี่ยชุดสีฟ้าใส่เลยไหนลองใส่โชว์หน่อยเซลองใส่หน่อยเซนี่นะผมนี่ก็จะเป็นจินนี่นะใช่บอกว่ามันชื่ออะไรวะ ผมไม่รู้จักชื่อนะชื่ออะไรวะจัสมินเนี่ยใช่ไหมจัสมินใช่ปะเจ้าหญิงจัสมินปะนี่นะผมเควสวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวผมแถมเควสนี้อันหนึ่งเควสอะไรก็ไม่รู้ว่ะไปทำก่อนแถมอันนี้ถ้าไม่ดูก็กดปิดได้เลยนะเนี่ยอุ้ยดูที่เพื่อนดูนะเวลาผมเห็นเนี่ยเวลาผมทำคลิปนะเพื่อนๆคลิปผมแต่ละคลิปนะผมนั่งดูนะแบบว่าเห็นมีคนมาคอมเมนต์ถามมีคนกดไลค์ดูเยอะยอดวิวเยอะนี่ผมแบบโคตรปลื้มนะผมถือว่าผมประสบความสำเร็จนะถือว่าทำให้เพื่อนๆดูกันได้นะทำให้เพื่อนๆสนใจนะผมไม่ได้ต้องการอะไรนะผมรายได้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผลพลอยได้นะสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคืออยากให้เพื่อนๆรู้ในสิ่งที่ผมรู้นั่นเองนะฮะคือความแบ่งปันนะการแบ่งปันเควสนี้ไม่ยากนะผมที่พรเนี่ยเดินมาคุยก็เสร็จเลยนะได้อะไรวะอะไรเนี่ยคลิปบล็อกแบบสุ่มคูณ3แน่นอนสูตรลับโอยาโกดด้งลองกดเลยเนี่ยได้กล่องมานะกล่องมา3 อันได้เปลืองกล่อง3 อันกล่องเปิดเลยวะปลาวาลูนะอ๋อได้นี้เว้ยเฮ้ยแจ๋วได้นี้แจ๋วเลยโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนนะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆยังไงนะผมฝากกดติดตามกดไลค์กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปเพื่อนๆดูกันนะฮะ แล้วก็อย่าลืมนะผมทำกิจกรรมนะฮะทั้ง7 EP ที่ผมทำลงไปนะให้เสร็จก่อนวันที่17นะครับผมที่จะถึงนี้นะแล้วเพื่อนๆจะได้200เหรียญแมวนะผมฟรีๆเลยนะอ่ะลาแต่เพียงเท่านี้นะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมวันนี้ก็ไปแล้วนะฮะ See you นะผมสวัสดีครับ